อไปกันต่อครับที่ทเทนนิสอาชีพหญิงระดับนานาชาตินะครับไปดูครับนี่เป็นรายการเก็บคะแนนโลก ITF Women World Tennis Tour ITF Pro Circuit Presented by SAT ชิงเงินรางวัล1น1ล้าน4แสนบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินนทบุรี ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นนักหัวไทยมาเจอกันเองครับก็คือลาลานาทาราริดีดารุ่งอายุ18ปีมืออันดับ527ของโลกในชุดสีเทานะฮะด้านบนของจอเจอกับมนัญชยาสว่างแก้วมือ568ของโลก แล้วก็เป็นทางด้านของลาล,าลานาครับที่เสิร์ฟ 5s ใช้เวลา1ชั่วโมง32นาทีชนะไป2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ0ครองแชมป์อาชีพรายการแรกในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นนักหัวสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในระดับ W40 รับเงินรางวัล2 0 1 0 0น 21, บาทแล้วก็คะแนนสะสมโลกไป70คะแนนส่วนมานัญชยารองแชมป์ครับรับเงินรางวัล1 7,500บาทและคะแนนสะสม โมโลก42คะแนนนั่นคือเรื่องของเทนนิสครับคุณผู้ชมครับ